เย้รับพร้อมกันเลยนะโอ้ยสองสามโอ้ยโอ้ยแตกไปแล้วไม่เป็นไรทำไงลูกเอาใหม่แล้วว้าวเด็กกับลูกโป่งอะครับเจอกันไม่ได้เลยอยากเล่นตลอดนี่ขอเล่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเนี่ยบ้านอื่นเป็นยังผมไหมครับวันนี้ผมชวนลูกมาเล่นลูกโป่งจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการวางแผนด้วยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อจะเอาลูกโป่งใส่น้ำมีอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะโอเคใครจะช่วยพ่อบ้างดีมากเลยมันเหมือนเอาลูกโป่งเป่าแหละแต่ว่าเปิดไมค์กว้างๆเนี่ยแล้วก็ใส่ตรงก๊อกแล้วค่อยเปิดว้าวพ่อจะโยนลูกโป่งให้ใครก็ไม่รู้อะต้องรับให้ได้ห้ามตกแตก1 2 3แอลรับดีเอ้ยพ่อสงบเลยเยอะเลยลูกเย้พร้อมกันเลยนะ1 2 3โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พ่อโอเคโอเค1 2 3โอ้ยโอ้ยแตกไปแล้วไม่เป็นไรทำไงลูกเอาใหม่มาพักกันเห็นว่าลูกโป่งน้ำนะคะเวลาเด็กๆเจอลูกโป่งเด็กๆจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะมีการเปียกแล้วก็การแตกของลูกโป่งทำให้เด็กๆรู้สึกมีลุ้นอยู่ตลอดเวลาการโยนรับลูกโป่งนะคะเป็นการฝึกเรื่องของ eye hand coordination หรือเรื่องของตาประสานมือได้ดีมากแล้วจะเห็นว่าพอลูกลุ้นมากๆกลัวลูกโป่งจะตกลูกจะมีการกลัวว่าเขาจะทำอะไรผิดพลาดเขาจะทำลูกโป่งแตกไหมเขาจะไม่กล้ารับจะเห็นว่าคุณพ่อช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจลูกได้ดีทำให้สิ่งต่างๆที่เขากังวลไม่กล้าทำพ่อก็ได้ช่วยเหลือและทำให้ผ่านไปด้วยกันเด็ก2คนจะได้เรียนรู้เรื่องของผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมีการวางแผนว่าทำยังไงถึงจะขนลูกโป่งได้มากกว่ากันสุดท้ายคนที่แพ้แม่ได้มีโอกาสให้กำลังใจไม่เปรียบเทียบเด็กๆว่าใครมีความสามารถมากหรือน้อยกว่ากันอยากให้สนุกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือสนุกมากกว่าลูกก็ได้พอยิ่งเราสนุกมากกว่าลูกลูกก็จะยิ่งสนุกตามมาเท่านั้นและคอยสังเกตว่าตอนนี้ลูกอยู่ในอารมณ์ไหนเขากังวลเขากลัวเขาผิดหวังเราก็ปลอบถ้าเขาอยากให้เราอยู่ข้างๆไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆช่วยส่งเสริมให้เขาทำสิ่งใหม่ๆนี่แหละค่ะการเล่นที่ให้อะไรมากกว่าความสนุกลูกเล่นบายสถาบันราชานุกูล